คราวนี้ยังอยู่ที่สงขลานะคะโจรใจบาปมากเลยนะคะเพราะว่ากำลังจะเข้าไปขโมยของในวัดค่ะขับมอเตอร์ไซค์ซ้อน2กันมา2คนนะคะเจอพระลูกวัดเห็นห้ามนะคะโดนทำร้ายเลยค่ะพระลูกวัดเนี่ยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะไปดูภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถบันทึกหน้าของคนร้ายเอาไว้ได้นะคะนี่แหละค่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คนใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเนี่ยแหละค่ะขับเข้ามาในวัดและอันนี้กำลังขับเข้าไปในวัดนะคะวัดที่บอกเนี่ยเป็นวัดดังด้วยนะคะวัดมัชชิมาวาสนะคะเป็นพระอารามหลวงในเทศบาลนครสงขลาด้วยนะคะเนี่ยขับอันนี้คือเห็นตอนจังหวะเข้ากับจังหวะที่ขับออกมานะคะคือหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไปทำร้ายร่างกายพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสราวุธแซ่ลิ่มนะคะอายุ55เป็นพระลูกวัดค่ะเพราะว่าพระท่านเนี่ยเห็นว่าคนร้าย2คนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาขับเข้ามาแล้วก็ท่าทางมีพิรุธนะคะเหมือนจะเข้ามาขโมยของพระท่านก็บอกว่าออกไปแต่ว่าชาย2คนเนี่ยคือไม่ออกนะคะมีอยู่คนนึงเนี่ยตรงดิ่งเข้ามาเลยแล้วก็ใช้มือผลักทำร้ายแล้วก็โอ้โหประเคนหมัดให้ชุดใหญ่เลยนะคะพระท่านบอกว่าไม่ทันตั้งตัวค่ะล้มลงไปหัวเข่าถลอกนะคะหลังจากล้มไปแล้วเนี่ยชาย2คนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะมันอยู่ที่หน้ากุฏิถึงแล้วแม่เข้าขุดไปเข้าไปในขุดแล้วก็ไอ้ออกจากขุดถึงแม้ว่าลงไปปักบ้านอะไรแบบนี้ถึงคุยกันสักพักคุยไม่รู้เรื่องมันก็สักพักแล้วถึงไปลงมานี่หมอว่าไงครับผมไม่ทราบเลยบอกหมอแล้วบอกว่าไอ้ก็ดูแปะตั้งแปะท่านเลยเป็นทุกข์ท่านก็ไปแจ้งความนะครับที่สภ.เมืองสงขลาแล้วจากสภาพร่างกายของท่านก็จะเห็นว่าใบหน้าก็มีรอยฟกช้ำบวมออกมาแล้วก็ท่านบอกว่าหัวเข่าถลอกด้วยครับเพราะว่าล้มที่หัวเข่าซ้ายก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นี่คือร่องรอยบาดแผลก็คุณหมอต้องตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและก็จะได้นำเอาผลตรวจนี้ไปประกอบกับทางการดำเนินคดีด้วยและจากภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าบันทึกภาพคนร้ายทั้ง2คนไว้ได้ชัดเจนล่าสุดเห็นบอกว่าได้ควบคุมไว้แล้วทั้ง2คนแต่ว่าเดี๋ยวรอหมายจับอย่างเป็นทางการของศาลอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเขาบอกว่า2คนนี้มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะเพราะว่าพระในวัดบอกโหมาวนเวียนในวัดบ่อยมากเลยนะคะก็เชื่อว่าตอนที่เกิดเหตุน่าจะเข้ามาขโมยของในวัดนั่นแหละแต่ว่าพระท่านเห็นก่อนนะคะก็เลยเกิดการชกต่อยกันแล้วก็รีบหนีออกไปนะคะ